จริงๆแล้ว2คนเนี่ยทุกอย่างชีวิตคู่อายุก็ต่างกันเยอะนะฮะครับแต่ทั้ง2คนอายุอยู่กับตัวเลขคือแบบชีวิตอยู่กับตัวเลขมาตลอดคือยังไงก่อนอยู่กับตัวเลขนะอยู่กับตัวเลขตลอดนะอยู่ตลอดเลยค่ะก็อย่างแบบว่าเอาง่ายๆเลยบางทีแบบว่าเรื่องของการแบบตั้งนาฬิกาปลุกแบบนี้ครับเขารู้ว่าผมแบบว่าสามารถที่จะออกแบบไทม์ดีไซน์ได้เนาะเขาก็จะเหมือนแบบว่าเฮ้ยตอนเช้าอย่างเช่นต้องตื่น8โมงเช้าเนี่ยเขาจะขอขยับเวลาหน่อยอย่างเช่นตื่นมา7โมง59สมมุติเล่นๆตื่นเวลามงคลอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเฮ้ยตื่นนอนก็ยังต้องเวลามงคลเหรอทำลูกมันยังจับเวลาทำเลยให้เสร็จภายใน30วินาทีเหรอไม่ได้มันยากไปต้องเริ่มต้นดูเวลาเอาเวลาเริ่มกับเวลาเริ่มต้นทุกเช้าคุณต้องตั้งนาฬิกาเปลี่ยนไปทุกวันมั้ยเช่นวันจันทร์คุณจะตื่นเวลานี้อังคารคุณจะตื่นเวลานี้แล้วแต่งานแล้วแต่งานแต่ปกติที่จะตื่นดูเริ่มที่จะไปทำงานว่าคุณต้องตื่นเวลาไหนอย่างเงี้ยหรอแล้วแค่ปรับเวลามาเร็วขึ้นสักนาทีแต่มันเชื่อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมากๆเลยค่ะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันอย่างแบบว่าทุกวันเนี้ยพี่แมนวันนี้ก็ใส่เสื้อสีอะไรดีก็จะถามทุกวันถามเรื่องของสีเสื้อผ้าก็บ้านมันก็จะมีตารางติดว่าวันนี้ต้องใส่สีอะไรอะไรอะไรเสื้อผ้าเลยใช่ค่ะเป็นตารางใหญ่ๆไม่ใช่แบบแผ่นกระดาษใช่ไหมที่เราต้องเปิดในเน็ตอันนี้มันทำเป็นตารางติดเลยอ่ะคือแต่ก่อนอ่ะไม่ได้ทำเพราะว่าเขาถามทุกเช้าแต่เดี๋ยวนี้คือเขาว่าแอบจดที่ผมที่แบบว่าที่ผมพูดไปอ่ะจดเป็นเคล็ดลับเลยว่าแบบว่าเฮ้ยวันนี้ไปขอเงินผู้ใหญ่ต้องใส่สีไหนอะไรยังไงเฮ้ยวันนี้แบบว่าไปเจรจาอะไรอย่างนี้นู่นนั่นต้องใส่แบบไหนเขาก็จะจดแอบเก็บไว้แล้วผมก็ไปเปิดตู้เสื้อผ้าเขาวันที่แบบว่าผมมาเอาผ้าไปเก็บให้เขาในห้องในตู้ตกใจเห็นแผงผางเสื้อผ้าด้วยลายมือของเขาจดเองเลยใช่ค่ะใช่หรือแม้กระทั่งเลิกยาว่าคืนนี้สมมติคืนนี้เราจะมีลูกกันจะทำลูกกันก็ต้องดูเวลากี่โมงเป็นนาทีด้วยนะหมายถึง 7:57 โมง 59 7:57 โมง 57เพื่อให้ติดดังสมหวังนี่หรอหรือไงก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบว่าให้เหมือนแบบว่าสมูทในเรื่องของการได้ลูกง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีในช่วงแรกๆที่เหมือนแบบคบกันแรกๆแบบมึงชาวบ้านเขาไม่จะต้องดูเลิกเขายังมีกันเยอะแยะไปหมดเลยมึงมานั่งดูเลิกมึงมีอยู่คนเดียวไม่ได้มันเสียเชิงนี่นักพยากรณ์ตัวเลขไม่ได้แล้วมันได้จริงๆไหมได้ไหมจะบอกไงดีอ่ะไม่ได้ลูกแต่ได้อย่างอื่นไม่ใช่ก็คือว่ามันอาจจะมีเรื่องของแบบความแบบเขาเรียกว่าความตั้งใจการที่เรามีเลิกเกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงความแบบเราตั้งใจว่าเราจะต้องแบบทำกิจกรรมหรือทำกิจการในช่วงนี้หรือมีการแบบว่ามีเรื่องดีๆในช่วงแบบนี้ตัดริบบิ้นตอนนี้เปิดบัญชีตอนนั้นหรือทำอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเรามีความตั้งใจอ่ะจิตมันตั้งใจปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรทุกอย่างออกมาสมูทง่ายขึ้นมันเป็นแค่นั้นเลยกุศโลบายมีแค่นั้นวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี